คุณทวดพร้อมช่างมาสำรวจเลยครับเบิ่งมาไว้เพื่อสอบเตือนถ้าสมมติยังคือต้องคอยดูด้วยเป็นกว่าเหมือนคำแล้วตำรวจกันน้ำไปไหลไปเลยพูดหลักฐานอะไรหลักฐานก็ไปแล้วพอดีผมนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านอยู่3คนนะฮะลูกชายก็ดูนกอยู่ที่นี่นี่ผมก็ได้กลิ่นควันไฟอ่ะได้กลิ่นที่เขาเผาสายไฟผมก็นึกว่าข้างบ้านโน่นเพราะเขาซื้อของเก่าใช่ไหมฮะคือมันได้กลิ่นเอ๊ะทำไมที่มันทำไมได้กลิ่นพอได้กลิ่นมันได้ยินเสียงเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยฮะเป๊ะผมก็แม่ขึ้นไปดูเพราะขึ้นไปดูเพราะมันควันมันเต็มอะฮะควันมันเต็มกระทะหน้าผมอะฉันออกวิ่งออกไปขึ้นไปก็จะขึ้นไปผมก็พอขึ้นไปมันงงอะขึ้นไปก็มันกระทะไอ้ควันพวกขาวนะควันมัวแล้วเกิดประมาณกี่โมงครับ3โมงครึ่งฮะเย็นจำเย็นก็เรียกดับเพลิงก็เขาก็ไม่ช้าก็มาก็ไม่ไหวอ่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมก็ต้องขอบคุณฮะขอบคุณทางเทศบาลที่มาดูแลช่วยเหลือนะครับคือก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันตกใจอ่ะแล้วก็ใจคอมันไม่ค่อยอยู่กันตัวกันขอบคุณนายกขอบคุณหมดฮะขอบคุณที่มาช่วยเหลือทางบ้านผมนะฮะคิดว่าจะเจอด้วยนะหรือว่าฟาดเคาะเดี๋ยวจะช่วยกันดูคนละเรื่องนะครับถ้ามีปัญญานะถ้าไม่มีปัญญาเราใส่เดี๋ยวดูความเหมาะสมจริงดูเงินที่เขาจะมาช่วยเราว่าคือเราขึ้นไปข้างบนขึ้นข้างบนด้วยข้างหน้าคนไลฟ์คนนี้นะคนนั่ง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 